สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นหรือว่าแฟนวอลเลย์บอลสโมสร JT มาเวลรัตทีมของน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะฮะซึ่งเป็นคอมเมนต์ที่แอดมินไปหาได้หลังเกมที่ JT เนี่ยเอาชนะคูเรเวตอัลควา3-0เซตนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเจอกันเองของสาวไทยทั้งสองคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องแนนแล้วก็น้องบีมพิมพิชยานะฮะซึ่งในเกมนี้เนี่ยแนนทัดดาวเนี่ยทำไปได้13คะแนนนะฮะเป็นการตบ7คะแนนบล็อก6คะแนนนะฮะส่วนพิมพิชยาเนี่ยก็ทำไปได้11คะแนนนะฮะเป็นท็อปสกอร์ของทีมเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของฝั่งน้องแนนนะครับที่เขาคอมเมนต์ถึงน้องแนนแล้วก็อาจจะมีถึงน้องบีมบ้างนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าสุดยอดไปเลยทุกคนขอบคุณที่ช่วยกันเล่นชนะยาวๆไปคอมเมนต์ต่อมานะครับทัดดาวโตะยังเป็นคนที่ฟอร์มอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีเลยชื่นชมเธอมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันชอบเวลาที่ทัดดาวกับดูขึ้นบล็อกด้วยกันนี่แหละกำแพง JT ที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าพูดถึงทัดดาวลูกตบบอลเร็วยังเป็นอาวุธที่ทำคะแนนได้เสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันดีใจที่ทีมของเรามีการเล่นที่หลากหลายทำให้เรามีชัยชนะในทุกๆนัดคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นแมตช์ที่มีสาวไทยอยู่ในทั้ง2ทีมทัดดาวทำได้ดีตบหนักบล็อกดีส่วนพิมพิชยาก็มีฟอร์มที่น่าสนใจคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้บอลจังหวะ2ทีมเราทำได้ดีมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับทัดดาวตบบอลเน้นชัวร์มากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับขอให้เราเป็นแชมป์อีกปีนะฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมานะครับทัดดาวกับพิมพิชยาเป็นการปะทะกันเองของสาวไทยทัดดาวยอดเยี่ยมมากและฉันได้เห็นพิมพิชยาเธอก็มีลูกตบที่ดีและได้ท็อปสกอร์อีกด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันอยากให้ดูกับทัดดาวอยู่กับทีมเราไปนานๆเพราะฉันชอบกำแพง JT คู่นี้จริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณแฟนคลับจากไทยที่มาสนับสนุนนักกีฬาจากประเทศตัวเองและทีมของเราคอมเมนต์ต่อมานะครับคูเรเบะตีผ่านบล็อกได้น้อยมากๆขอชื่นชมกำแพง JT ที่ช่วยกันและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับทัดดาวบล็อกได้เหนียวแล้วก็ตีหนักมากและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลญี่ปุ่นที่แอดมินเนี่ยไปหามาได้นะครับซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์นี่เลยฮะก็คือวันนี้เลยครับ JT เนี่ยก็จะเจอกับโอกายาม่านะครับเวลาเที่ยงครึ่งส่วนคูเรเบะอัลควาเนี่ยก็จะแข่ง10โมงเช้านะครับถ้าคลิปนี้ออกไปก็อาจจะแข่งไปแล้วอาจจะรู้ผลไปแล้วนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากดูคลิปไฮไลท์นะครับของช่อง We Love Volleyball Thailand นะครับผม